ล้างนี่เบ็ดจมเลยได้ครับพี่น้องโอ้นอนคูรูอยู่บนพื้นพี่น้องเห็นบ่เนาะสัมพ่อเบ็ดล้าอยู่ฝนที่แทบป่ามันนี่มันรุ่นน้อยตัวนี้ไหมถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องทารุ่นนํากันเด้อครับนี่เห็นมาแล้วเด้อครับดีครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมาแต่เช้าได้ครับมื้อนี้ออกมายามเบ็ดครับพี่น้องเสือเบ็ดไว้หนองกุดกวางนี่แหละครับแต่มีท่านได้แจ้งขัดอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้พ่อน้อยเอาแหติดมานําพร้อมได้เมื่อวานเห็นปลาบอนอยู่ช่วงก้นท่อนี่แหละครับมองเหมือนมุมทางตะเงียนออกนี่แหละครับคือปลาบอนสีสุ่มๆว่าเมื่อวานแหตะเช้าแล้วยังระยามเบ็ดครับพี่น้องวานมึงจักวาดนี่แหละครับถือมีถือกับละขอลองเบิ่งจุดนี้แหละครับแต่มีทันได้แจ้งคักครับพี่น้องก็แล้วพอมองเห็นแน่แล้วล่ะครับอีกเกิงกับยังได้ตกได้ครับเพิ่นน่ะคอนแจ้งครับตี5กว่าแล้วครับเพิ่นบรรยากาศดีขนาดครับก็มีถึงกับว่าหนาวครับแต่ก็มีความเย็นแน่เพราะมันลมครับบรรยากาศดีครับมื้อนี้พาพี่น้องออกมายามเบ็ดครับเอ๊ะแหก็เตรียมมาเรียบร้อยได้ครับแห่ทีแล้วครับแต่ว่าลืมบอกพี่น้องว่าเสือเหยื่อเพิ่นเหยื่อกระปูครับแต่ตอนมาเสือน่ะมีได้ถ่ายทําเพิ่นเบิ่งครับพี่น้องเด้กระปูน้อยครับเอามาเสียบเปลี่ยนนําครับว่าละแซ่ไว้จะคืน2คืนพุ่นละครับเสือออมหนองกุดกวางเลยได้ครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับมีทันได้แจ้งครับอะแต่ว่าตอนหว่านแห่ละแล้วไม่ได้ถ่ายทำเพื่อเบิ่งได้ครับพ่อน้อยออกมาคนเดียวครับพ่นละบัดอันห้าวแหงขึ้นมาพ่นละครับยังละเปิดเพื่อเบิ่งครับหวานขึ้นมาได้ครับพี่น้องได้พอโตบ่เนาะคือมีตำตึกตึกตักตักเบิ่งกันได้ครับโอ้ได้ปลาขาวตัวนึงลุดเผาอ่อนครับพี่น้องใครมาลุดมาถึงโคกตัวเดียวเท่านี้บ่พี่น้องถึงมันไปห้องเคือพักบุ้งครับจะลงปดกับพ่อกระเทินโอ้หอยเซรี่คือหน่วยงามจะได้เอาอยู่แล้วครับได้ตัวเดียวครับพี่น้องปลาขาวน้อยตัวเดียวครับยามเบ็ดแล้วหานั่นอย่างเราไปหวานทางหน้าสะพานคอนเวิร์ตฮะพอได้ตื่มครับพี่น้องเดี๋ยวเอาถุงมาเสือก็ได้ครับพี่น้องบัดหลังจะแจ้งแล้วครับบัดนี้กำลังหาเลาะยามเบ็ดแล้วครับพาพี่น้องยามเบ็ดก่อนครับวันนี้เสยเหยื่อกระปูครับกระปูยังติงแง้มๆอยู่ครับพี่น้องเสือลอยครับบางมองกับเสือติดพื้นบางมองกับเสือลอยครับเสือยังเบิ่งคู่ยังปลากินเบ็ดบ่เนาะคือลมแห้งครับพี่น้องลมเบิดคืนก็เลยกระทารุ่นนําเดียวเด้อรุ่นนํากันเด้อครับพี่น้องล้างนี้ก็คือเก่าครับปูตายให้ยังเนาะนี่ห่าตายก็แล้วได้เปลี่ยนเหยื่อโอ้มีทันตายครับจริงงามๆเนี่ยเสือไว้นี่ละพอได้รุ่นนี้จะคืนครับเสือแซ่ไว้เลยล่ะโอ้น้องกุดกวางหกขนาดได้ครับปีนี้มีแต่เคือพักบุ้งเต็มเลยครับล้างนี่ก็ได้เลยเนาะล้างนี่ก็ได้ล้างนี่ก็มีคือครับพี่น้องเนื้อหอยต้องตอนเนี่ยโอ้หอยเสือดีคือหน่วยงามพอดีละเราได้ตื่มเดียวครับหอยเสือดีสองหน่วยมั้งวังยาหวานแหก็ได้สองหน่วยพอดีได้ไปตื่มเดียวแจ้งแล้วได้ครับบาทนี่เส
สียงผู้ใหญ่บ้านกำลังเปิดเครื่องอย่าเว้าล่ะพาพี่น้องเบิ่งเบ็ดหลังนี้ครับเบ็ดลาปางสร้างครับมีห้องเผลอได้ครับลาซื่อๆนี่ครับแสดงว่าโตไข่เติบได้นี่ครับมากินเบ็ดแฟนครับส่งมาเฮือจะลาปางสร้างเลยครับโอ้คันได้ลาลำกระหลูดแล้วครับพี่น้องมันนั้นยังราคาเบ็ดมาเปลี่ยนใหม่ครับปลาบอนดีเลยครับยามมือแรงมากุบกับกุบกับแถวป่าหญ้านะแต่ว่ายามมือเช้าเงียบเงียบเดี๋ยวยังเอาเบ็ดมาเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องพอได้รุ่นอีกหลังนี้เบ็ดจมเลยได้ครับพี่น้องยังบ่เนาะโอ้นอนคูรูอยู่บนพื้นพี่น้องเห็นบ่เนาะครับเดี๋ยวเฮาพ่อน้อยวางกองไว้ก่อนเด้อครับเบ็ดจมน้ำเลยนี่ครับเห็นแต่คันเบ็ดขาวๆนี่ครับมันตายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเธอพี่น้องเบิ่งนำครับบางฮันแย่งกล้องยังถ่ายกล้องลงไปเห็นตะนอนคู่รู้นึกว่ามีท่านที่ตายดำๆอยู่พื้นไปค้ำเบิ่งละเคงกี้ดีโอ้เสียดายตัวบักใหญ่แต่ก็ยังดีว่ามันมีดีลูดครับสัมพ่อเบ็ดล้าอยู่หุ่นที่แทบป่ามันนี่มันรุ่นน้อยตัวนี้ไหมถ้าเบิ่งได้พี่น้องถ้ารุ่นนำกันได้ครับปุ๊ดอ่ะเห็นป่ะครับพี่น้องนี่เห็นมาแล้วครับโอ้โหตัวละเป็นกิโลไปแล้วครับพี่น้องคนนะโอ้ปุ๊ดอ่ะปักงามเลยครับเลี้ยวลงไปดำคือลือห่วยตายยังน่าสนุกเลยไปคำเบิ่งสักก่อนครับสังพ่อเบ็ดล้าครับมันป่าตัวใหญ่โอ้หมานแล้วครับพี่น้องมือนี่ปักกามเลยได้ครับเดี๋ยวเฮาพ่อน้อยปลดเสื้อถุงก่อนเด้อครับพี่น้องโอ้เกี่ยวยาเพิ่นเห็นหัดเจอมีใดเสร็จแล้วครับไข่ยุ่งยังตายใหม่ๆอยู่ครับปักงามเลยเดี๋ยวปลดเสื้อถุงก่อนครับพี่น้องเอาถุงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องพุ่นนะโอ้ว่ามันละกิโลอยู่แล้วครับนี่ใหญ่เติบเบ็ดแฟนครับส่งมาเฮือดวงน้อยๆนะครับสีเขียวๆนี่นะครับที่มันล่าอยู่ฝั่งนั้นแหละครับไข่ยุ่งยังเอาอยู่อยู่ครับตัวนี้ฮะหมานแล้วครับพี่น้องมานี่เริ่มหมานละจำมาหลายหลังได้ครับมีท่านเห็นนี่จักตัวอยู่ครับพี่น้องถึงจะได้ปลาคอตัวเดียวแล้วครับเนี่ยก็มีค่อยร้อนครับลมพดบ่ปลาเลยมีค่อยกินเนื้อปลาเลยไข่ยุ่งยังถือเฮือตัวนึงอยู่ครับแต่ว่าหลังนึงเป็นเบ็ดลาครับพี่น้องอันนี้ก็เนื้อยังอยู่ครับนี่หลังนี้เสือลอยครับบางมองก็เสือจมบางมองก็เสือลอยครับยังเบิ่งคู่ยางแต่เงินขึ้นแล้วได้ครับพี่น้องบ้านลมเป็นคืนน้ำจากน้อยครับแต่ว่าโซงนี้ลงเสือมองเสือด่างไม่เห็นได้ดอกครับน้องกุดกวางน้ำยังเลิกครับว่ามันแห้งเติบยังยังเบิ่งปัดหอยยังจะโทมหูอยู่แต่ว่าเอากึ่งมาลงห้อยขันครับห้อยขันกัดสามมือสี่มือแล้วเราท่านได้หื้ออยู่ด่างเราสงสัยขันเราเรามาหื้อพบเดี๋ยวตอนนั้นคุยเดียวกับเอากึ่งโอ้ขันขันเราล้างนี่ก็มีร้อนครับนี่อันนี้ให้มันเกาะอยู่ตามหญ้าครับเสียบลงไปถึงผิวน้ำแล้วก็จงยาไว้จากเซียนจากเลอเฮอมันได้ง่อยครับยังมีค่อยตายครับนะตีงอมๆอย่างนั้นคันมีได้ยาง่อยปัจจะตายครับแซ่ไว้นี่แหละครับอีจะคืนสองหลังต่อหน้าเป็นเรือเนาะไปลำบากจักหน่อยครับแต่ว่าตามขอบน้องปีนี้อย่าหกจักหน่อยครับเป็นยาใส่เป็นพักอีกโต๊ะพักโต๊ะนี่แหละครับหลังนี้ก็มีทันร้อนหงอยยาต้องมองอยู่
ล้างเป็นอะไรเนาะล้างนี่ก็ได้ล้างนี่เอาแมงส่วนเสือครับพอดีหากระปูไปประเทศแมงส่วนเลยเอามาเกาะเสือมีกลิ่นครับเนื้อแมงส่วนตายทิ่มดีดอกบดเปลี่ยนเสือเนื้อกระปูไว้ก่อนเด้อครับได้กระปูเลอมาจากซิปกว่าตัวนะตายทรมิดครับพอได้เสียบเบ็ดอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเหนือไว้กันเราไม่ได้ตัวเดียวเสียบอพี่น้องเคยจะเบิดเราได้ครับยังอยู่สามสี่หลังข้างหน้านี่แหละหลังนี้ก็เหนือมีรอนครับขอบน้องก็จะหกจังหน่อยได้ครับพี่น้องนี่ก็ง่าไม่เพิ่นตัดต้นอยู่ค่าไปขายง่ามันเพิ่นมีทันได้เก็บครับไปลำบากจังไหมครับหลังนี่เป็นอะไรเนาะหลังนี่ก็เหงื่อมีร้อนครับมันตายแล้วกระปูโอ้กระปูตายตัวนี้ไหมเดี๋ยวเสียบเหงื่อไว้ก่อนครับพี่น้องยังเหลือสองหลังครับพี่น้องโอ้ยันได้ตัวเดียวอยู่ครับหลังนี้ก็มีถือกระปูตายอย่างนั้นโอ้ยมันตายป่ะคือมีติ่งคำเบิ่งกันนะโอ้ตายแล้วพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนเดี๋ยวเบื้องหลังนี่ก่อนครับแล้วยังเราหากระปูมาเปลี่ยนกระปูกระเบิดครับแต่ว่าหลังนี้เสือเนื้อแมงสอนเสียบจมไว้ครับพี่น้องเมื่อวานหากระปูได้แมงสอน 3-4 ตัวก็เลยมาเกาะลองมึงกันนะเสียบจมไว้นี่นะครับมีขื่อด้วยครับพี่น้องที่คันเบ็ดจมมีแม่นเผื่อได้ครับพอน้อยเสียบจมไว้แล้วเอาผ้าอีโต๊กทับคันเบ็ดลงครับว่าเข่าเบ็ดมันสั้นถ้ามันมากินถ้ามันโอ้ยร้อนร้อนแนวอื่นแล้วครับนี่มันร้อนป่าเลยเพราะว่าสายเบ็ดมันอยู่ทรงเก่าอยู่เราได้ไปหากระปูมาเสียบแล้วครับพี่น้องไปได้ปลาข้อตัวเดียวเท่านี้แหละครับพี่น้องก็มาหอย 4-5 หน่วยนี่ก็มองมุมรีสอร์ทหลังแรกแล้วครับนี่มีต้นขามมีเถียงนาเถียงนาลานอิดครับพี่น้องเดี๋ยวไปพุ่นก็เป็นป่าอ้อยเอาตึงครับพุ่นบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่น้องเดี๋ยวหาเงื่อนมาเสียบเบ็ดกันเด้อครับสองหลังนี่แหละยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ว่าเฮาบ้านแล้วครับเลยมากวาดผักบุ้งเอ็ดมองไว้ถวานแหกันนะสะดอกครับพี่น้องบางยาลูกเปียวผักบุ้งเงาะครับแต่บิดิไทยทำเพื่อเบิ่งได้ปลาข้อตัวเดียวครับมื้อนี้ก็มาหอยเสือรีจัก8 9หน่วยอยู่นะครับนี่เด้ปลาข้อก็ได้ใครแต่ว่าได้ตัวใหญ่ครับคิดว่าฮอดกิโลอยู่นะครับมันตัวใหญ่เติมสดตายครับตายใหม่ๆเด้ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับมื้อนี้ถึงได้ตัวเดียวก็คุ้มค่าอยู่ครับแต่เบ็ดก็ไม่ได้หื้อนะครับมื้อหน้าก็มาลุ้นต่อคือเก่าล่ะครับพี่น้องปานนี้ก็พอน้อยก็ละกลับเฮาบ้านครับในปางเราก็ยะไปผูกแหนลานน้อยครับมื้อนี้ก็เลยมีได้ออกมาลานน้อยอันพี่น้องล่ะครับเพิ่นมาบอกไว้มื้อแรงวันป้าน้อยก็เลยออกมาผู้เดียวครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบ่อนนะครับโอ้กองกระต่ําครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมป้าน้อยซอยเดิมครับมื้อนี้ออกมายามเพชรคนเดียวก็ถือว่าหมานอยู่ครับได้ปลาข้อตัวนึงครับขอบคุณหลายๆครับผมเอากองตั้งไว้พื้นดินครับขอบคุณหลายๆครับแฟนครับ FC ทุกมองทุกบ่อน